โดยที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือที่เพชรบุรีปีหน้าถ้าทำโครงการให้สำเร็จเรียบร้อยแล้วปีหน้าน้ำไม่ท่วมที่ชุมพรก็ผ่านมาแล้วทำโครงการและอาจจะยังต้องทำเพิ่มเติมอีกหน่อยน้ำก็ไม่ท่วมที่จันทบุรีถ้าทำน้ำก็จะไม่ท่วมฉะนั้นราชประชานุเคราะห์นี่อาจจะไปช่วยไปดูได้ว่าน่าจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่าราชประชานุเคราะห์เป็นช่างชนประธานแต่ว่าไปกระตุ้นช่างชนประธานและไปกระตุ้นช่างกรมทางไปกระตุ้นขอให้มีงบประมาณเพื่อติดตามทำโครงการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมก็น่าจะทำได้เดี๋ยวนี้เขาก็บอกว่าทางรัฐบาลบอกว่าเศรษฐกิจเมืองไทยดีขึ้นมีสตางค์เยอะก็เอาไปใช้ในทางที่ถูกถ้าไปใช้ในทางที่ถูกประเทศชาติจะรวยยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้รวยแล้วเราไม่ทราบก็มีคนจนอย่างจนมากแต่ว่าถ้าไปป้องกันไม่ให้มีภัยพิบัติคนที่จนก็จะไม่จนลงคนที่รวยแล้วก็จะยิ่งรวยก็เชื่อได้ว่ารัฐบาลคงพอใจว่าเมืองไทยไม่มีจนลงมีแต่รวยขึ้นเพราะว่าที่มีภัยพิบัติเนี่ยเสียเงินเป็นพันล้านทุกปีถ้าไม่ต้องเสียเงินเป็นพันล้านนี่ก็มีทางเดียวประเทศชาติรวยขึ้น